สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีชาแนลนะคะพบกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะไม่มีก็จะมีสูตรปุ๋ยดีๆนะคะมาบำรุงคุณนายตื่นสายนะคะสำหรับคุณนายตื่นสายกับทางเล็กๆนะคะไม่ออกดอกนะคะไม่สดชื่นนะคะไม่เขียวขจีเลยค่ะวันนี้ไม่มีก็จะมีสูตรปุ๋ยดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะแล้วจะเป็นสูตรไหนนะคะตามไปเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาดูนี่เลยค่ะกระถางนี้นะคะคุณนายตื่นสายกระถางนี้นะคะกระถางเล็กแบบนี้นะคะนี่เลยจ้านี่เลยยังไม่เต็มที่นะคะยังไม่โตเท่าไหร่นะคะและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาบำรุงให้สำหรับคุณนายตื่นสายของเราที่ไม่ยอมโตสักทีนะคะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะไม่โตไม่เขียวไม่มีดอกให้เราออกมาเยอะๆนะคะนี่เลยจ้ะคุณผู้ชมเคยนะคะมีปัญหาแบบนี้ไหมคะคุณนายตื่นสายของเราปลูกนานแล้วนะคะไม่ยอมโตสักทีนะคะนี่เลยค่ะต้นส้มๆนะคะไม่มีใบเขียวใบอะไรเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาบำรุงนะคะบำรุงดินเร่งการเจริญเติบโตให้กับคุณนายตื่นสายของเรานะคะเพื่อให้โตเร็วนะคะมีดอกที่ใหญ่สวยงามนะคะลำต้นแผ่กิ่งก้านสาขานะคะนี่เลยค่ะมีใบที่เขียวขึ้นนะคะใบใหญ่ดอกใหญ่นะคะนี่เลยค่ะไปดูกันซิว่านะคะแม่วีก็จะใช้สูตรไหนนะคะที่จะมาบำรุงคุณนายตื่นสายนะคะนี่เลยค่ะเราไปเริ่มทำเลยค่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นนี่เลยจ้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็จะช่วยนะคะตรึงไนโตรเจนลงสู่ดินนะคะทำให้ดินของเราร่วนซุยดินดีนะคะช่วยปรับสภาพดินของเราให้ร่วนซุยนะคะเมื่อดินของเราร่วนซุยแล้วนะคะต้นไม้ของเราก็จะงอกงามเจริญเติบโตเร็วค่ะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะในคลิปเก่าๆนะคะที่แม่วีได้ทำไว้นะคะต่อไปก็จะเป็นผงชูรสนะคะผงชูรสก็จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เนาะผงชูรสก็จะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะก็จะช่วยกระตุ้นให้แตกรากเร็วขึ้นนะคะเร่งรากเร่งการแตกหน่อแตกกอนะคะนี่เลยจ้าต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเครื่องดื่มชูกำลังก็จะช่วยเร่งรากเร่งบำรุงต้นไม้ส้มๆนะคะให้สดชื่นนะคะไม่เหี่ยวเฉานะคะสดชื่นทั้งวันนะคะเพราะว่าในเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็จะมีนะคะพวกวิตามิน B รวมต่างๆนะคะก็เช่น B3 B5 B6 และ B12 นะคะมีองค์ประกอบในหลายๆอย่างนะคะมีแร่ธาตุนะคะที่จะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวก็จะช่วยในการเจริญเติบโตนะคะทำให้ใบสวยใบงามดอกสวยนะคะแข็งแรงนะคะลำต้นอวบใหญ่แข็งแรงนะคะแล้วเมวีก็จะเติมนะคะผงชูรสนะคะผงชูรสเมวีก็จะใช้แค่1ช้อนชานะคะเราไม่ควรใช้ปริมาณเยอะนะคะปริมาณพอสมควรนะคะ1ช้อนชาเลยจ้านี่นะคะผสมลงไปในน้ำสาวข้าวเลยนะคะจากนั้นก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ1ฝาค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะให้คุณผู้ชมนะคะใช้2ช้อนโต๊ะนะคะนะคะเพื่อปรับสภาพดินของเรานะคะให้มีดินที่ดีนะคะดินร่วนซุยนะคะบำรุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะผสมไปในน้ำสาวข้าวนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะและสำหรับสูตรปุ๋ยปริมาณนี้นะคะ
แม่วีจะใช้เป็นน้ำเปล่า20ลิตรนะคะส่วนน้ำเปล่าในบัวรดน้ำแบบนี้นะคะแม่วีก็มี10ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่วีก็จะแบ่งนะคะแบ่งใส่ในน้ำเปล่า10ลิตรนะคะเราแบ่งครึ่งนะคะใส่ไปในน้ำเปล่า10ลิตรนะคะใส่ไปเลยค่ะเติมอีกหน่อยเนาะเพื่อจะเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเข้ากับน้ำเปล่านะคะจากนั้นเราก็นำไปบำรุงคุณนายตื่นสายได้เลยนะคะและสำหรับปุ๋ยที่เหลือนะคะนี่ค่ะเราก็ไปนำไปราดรดอีกได้นะคะแม่วีก็จะใช้สูตรนี้เลยนะคะบำรุงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจะบำรุงไปเลยนะคะเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณนายตื่นสายของเรานะคะจะออกดอกโตออกดอกเร็วนะคะมีลำต้นกิ่งก้านสาขานะคะที่ออกมาเร็วมากเลยค่ะลำต้นก็อวบนะคะใบก็จะเขียวงามขึ้นนะคะเร่งดอกให้ดอกใหญ่ขึ้นนะคะออกดอกเยอะๆนะคะแล้วแม่วีก็จะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะบำรุงดินของเราด้วยนะคะดินของเรานะคะช่วยปรับสภาพดินเลยค่ะเมื่อดินของเราดีนะคะคุณนายตื่นสายก็จะออกดอกเร็วนะคะบำรุงรากบำรุงดินบำรุงลำต้นบำรุงทุกส่วนของคุณนายตื่นสายเลยนะคะสำหรับที่ปลูกลงดินนะคะแม่วีก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะราดลงไปเลยนะคะปลูกลงดินไว้หน้าบ้านนะคะก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะเราราดรดด้วยสูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคุณนายตื่นสายของเรานะคะก็จะได้ดอกใหญ่ๆสวยๆนะคะออกดอกให้เราเยอะๆนะคะบำรุงด้วยสูตรนี้เลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นกระถางที่แม่วีบำรุงไว้นะคะบำรุงดินบำรุงทุกส่วนนะคะที่แม่วีบำรุงไว้นะคะคุณนายตื่นสายนะคะจะออกดอกเยอะมากเลยค่ะนี่เลยเป็นพุ่มสาขาเลยนะคะแตกเป็นพุ่มเลยนะคะบำรุงแล้วนะคะดอกใหญ่ดอกโตนะคะดอกมีสีสันที่สวยงามมากเลยค่ะหลากหลายสีมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้ะนี่แม่วีได้บำรุงไว้นะคะบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าดอกสวยงามมากเลยนะคะสีชมพูสีแดงนะคะสดสวยเลยค่ะค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปบำรุงคุณนายตื่นสายนะคะเพื่อที่เร่งดอกเร่งใบเร่งลำต้นบำรุงดินบำรุงทุกส่วนของคุณนายตื่นสายนะคะเพื่อให้คุณนายตื่นสายนะคะมีดอกที่สวยงามออกดอกเยอะนะคะให้ชื่นชมนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปบำรุงได้เลยนะคะเพียงอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะคุณนายตื่นสายของเรานะคะนี่เลยดอกสวยงามมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรง่ายๆที่บำรุงคุณนายตื่นสายแล้วนะคะจะออกดอกเต็มกระถางเลยนะคะต้นเหี่ยวต้นโทรมนะคะจะกลับมาสวยงามเขียวขจีเลยนะคะสำหรับสูตรง่ายๆสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้ามีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามคลิป Channel นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ